It and cat. เรื่องเล่าขานตำนานปีศาจแมวเรื่องราวของนางระบำปีศาจแมววัย90ปีและคนรักเธอนั้นต้องการจะหลอกล่อนักพลดปราบปีศาจหวังจะฉกฉวยเอาพลังวิเศษจากเขามารักษาผิวพรรณของเธอไม่ให้แก่ลงอีกทั้งยังมีปีศาจแมวน้อยอย่างเหมาฉิวเธอต้องการดูดเลือดของวิญญาณหนูเพื่อให้หางของเธองอกขึ้นมาให้ได้และสุดท้ายแมวสาวอย่างเสี่ยวเหยเธอได้สละหางเพื่อช่วยชีวิตผู้มีพระคุณ ของเธอแต่กลับถูกหักหลังมันหลุนกันว่าเรื่องราวของปีศาจแมวทั้ง3จะลงเอยอย่างไร l o v ิ Love, Date and Cat เรื่องเล่าขานตำนานปีศาจแมวเปิดเรื่องมาที่น้องแมวน้อยเดินปวนเปียนบนสะพานเจอเข้ากับนักเวทคนหนึ่งชื่อหวยซ่านเขาบอกให้มันต่างคนต่างอยู่ห่างของพวกมันลำค่ามากแต่ตันหาของมนุษย์นั้นอันตรายกว่าระวังตัวให้ดีละ่ะ แล้วเขาก็เดินจากไปย้อนกลับไปตอนหวยสั้นอายุ16ปีเขาเริ่มเรียนจากปีศาจท,ที่เมืองลุย่ยหยางนี่แหละเขาตั้งใจจะปกป้องผู้คนจากการถูกปีศาจท,ทำร้ายแต่หลังจากได้เจอเรื่องราวมากมายทำให้เขาสงสัยว่าเขาไม่เข้าใจเนื้อแท้ของปีศาจหรือบางทีอาจจะไม่เข้าใจเนื้อแท้ของมนุษย์เลยด้วยซ้ำในคืนงานรื่นเริงที่หลายๆคนมีความสุขทั้งดื่มเหล้าคล้วหญิง จังหวะนั้นเองท่านทูตเมืองฝานได้เดินทางมาถึงลูกน้องรีบกระซิบบอกกงเทียนเป่าว่าพอท่านทูตกำราบกบได้เขาก็รีบวิ่งมาเอาหน้ากาแฟบาททันทีขณะนั้นเองการแสดงระบำก็ได้เริ่มขึ้นนางระบำปีศาจแมวของเราที่แม้จะแก่เกือบร้อยปีแล้วแต่ก็ยังดูสาวและสวยอยู่เทียนเป่าไม่รอช้าอาศัยจังหวะนั้นบุกเข้าไปทำร้ายท่านทูตทั้ทงคู่ต่อสู้กันไปมาจนสุดท้ายเทียนเป่าสามารถ ิดชีพเขาได้สำเร็จจู่ๆนางระบามปีศาจแมวโผล่ขึ้นมาบอกว่าเขาใจกล้าไม่เบาเขาตะลึงเมื่อเห็นนางถามนางไปว่ากลับมาเมื่อไหร่นางสงสัยว่าเขารู้จักนางงั้นหรือ เทียนเป่าเคยแอบมองนางอยู่ห่างๆครั้งหนึ่งเมื่อนางมองไปเห็นเลือดเขาออกกำลังจะหยิบผ้าเช็ดหน้าในเสื้อเขาออกมาเช็ดให้เขารีบจับมือห้ามนางไว้ก่อนนี่เป็นของของนางเขาทำใจไม่ได้ที่จะให้มันเปื้อนเลือดนางเลยบอกว่างง้นก็ควรจะต้องคืนให้เจ้าของแล้วนางก็เก็บผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไปหลังจากนั้นนางกลับมานอนคิดคนเดียวที่ห้องว่าหรือเทียนเป่าจะเป็นคนที่แอบอยู่ใต้เตียงแล้วเก็บผ้าเช็ดหน้านางไปในคืนนั้น ระหว่างนั้นเหมาฉิวกำลังแอบย่องเข้ามาแต่นางเห็นก่อนเลยเรียกเอาไว้เมาชฉิวประจบประแจงแล้วบอกว่าเธอไปเก็บดอกไม้มาให้ท่านนายยังไงล่ะ นางตีไปที่ก้นของเหมาชิวเบาๆอย่างเอ็นดูว่าหางนี้ไม่งอกเลยเที่ยววิ่งไปทั่วอยู่ได้มันอันตรายเกินไปดานเทียนเป่าพอกลับมาที่วังลูกน้องก็มารายงานว่าได้ไปสืบเรื่องของนางระบำคนนั้นมานางไม่รับแขกเลยหลังจากแสดงจบแล้วเท่าแก่เองก็ไม่รู้ว่านางอยู่ที่ไหนแล้วอีกเรื่องคุณหนูถูกหลิวหยวนจื่อที่เป็นสามีทำร้ายอีกแล้วเทียนเป่าพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจรีบวิ่งไปดันเจอเข้ากับหยวนจื่อพอดีพุง เขาสัตว์หน้าเขาไม่ยัง้งหยวนจื่อพยายามอธิบายว่าพี่สาวของเทียนเป่าตั้งหากที่ใช้แฝงฟาดเขาก่อนเขาเลยเผลอผักเธอโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เทียนเป่าไม่ฟังอะไรบอกว่าแม้พี่สาวจะทําร้ายเขาจนตายหยวนจื่อก็ต้องยอมทอเทียนเป่ารัวหมัดใส่หยวนจื่อจนทนไม่ไหวเป็นลมไปอีกด้านหนึ่งของเมืองเรื่องราวของหยวนจื่อถูกเอาไปพูดนินทาว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหนไร้ความสามารถแถมยังต้องแต่งงานกับลูกสาวอัปปะลักษณ์ของพระมาตุลาอีก ตอนนี้เขาถูกทำร้ายจนตายไปแล้วจังหวะที่ทุกคนกำลังพูดนั้นมีแมวสีดำตัวหนึ่งซึ่งก็คือเสี่ยวเหย่เธอแอบฟังสิ่งที่พวกเขาพูดกันอยู่พอได้ยินข่าวดังนั้นเธอรีบวิ่งมาสอดแนมอีกฝากที่เทียนเป่านั่งคุยกับพ่อของเขาพ่อบอกว่าได้นำศพของยวนจื่อไปไว้ที่โรงเก็บศพแล้วเขาเตรียมกับคนชนสูตรไว้แล้วว่าให้บอกว่าหยวนจื่อโรคปอดกำเริบตายเสี่ยวเหย่ได้ยินดังนั้นเธอไม่รอช้ารีไปที่โกดังเก็บศพทันทีเธอคลั่ง วมาเห็นหน้าของหยวนจือ่อเธอยังไม่ทันได้ตอบแทนบุญคุณของเขาเลยตอนเธอเป็นแมวจิว๋วเกือบถูกพวกเด็กจาดน้ำร้อนใส่ดีที่หยวนจื่อเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเขาเลยเป็นเจ้าของเธอนับตั้งแต่นั้นมาหยวนจื่อเลยแต่งกอนให้เธอฟังเซียวเหยนนึกขึ้นมาได้ว่าเธอมีสองหางจึงตัดสินใจสละหางหนึ่งเพื่อชุบชีวิตให้เขา ตัดมาที่นางระบามปีศาจนางพายเรือผ่านหน้าเทียนเป่าไปเขาเห็นรีบวิ่งตามนางมาเรื่อยๆจนเข้ามาในห้องของนางนางบอกว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ยังทำตัวลับๆล่อๆอยู่อีกหลังจากที่เขาเดินเข้ามาใกล้ๆนางสังเกตดูแล้วบอกกับเขาว่านางไม่เคยพบเขามาก่อนเขาเป็นใครกันแน่ เทียนเป่าบอกว่าเขารู้จักนางมานานแล้วเขาเคยหลงไหลในตัวนางเคยส่งดอกไม้ให้แล้วก็เคยสะกดรอยตามนางจนกระทั่งนางเข้าพิธีแต่งงานนางบอกอีกว่างานแต่งงานนั้นล่มเขาหนะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมากเลยขนาดหลายปีแล้วก็ยังชอบนางอยู่อีกนางพูดไปก็ยัออย่วยุเข้าไปได้วยร่างกายแอบยกขาขึ้นไปเขี่ยเขาเบาๆเขาเค,ค่อยๆลูบขานางกลับ หลังจากนั้นภาพก็ตัดไปตอนเช้าด้านหยวนจือ่อเขาค่อยๆฟื้นขึ้นมาตกใจที่ตัวเองยังไม่ตายเห็นเสี่ยวเหยนั่งอยู่เลยถามว่าเธอเป็นใคร เธอบอกว่าเขาลืมไปแล้วงั้นหรือไม่กี่วันก่อนเราเคยเจอกันที่โจนตระกูลกงตอนที่เขาอ่านตำรายอยู่เธอโผล่ไปหาเขาแล้วบอกว่าเธอคือแมวดำน้อยตัวนั้นที่เขาเคยช่วยไว้เธอชวนให้เขาหนีไปกับเธอแต่หยวนจื่อไม่เชื่อคิดว่าเธอพูดบ้าอะไรกันกำลังจะเดินหนีเสี่ยวเหย่ท่องกรอที่เขาเคยเขียนให้แมวดำตัวนั้นทำให้หยวนจื่อเชื่อว่าเธอคือแมวตัวนั้นจริงๆเพราะไม่เคยมีใครได้ฟังนอกจากแมวดำน้อยตัวนั้น ส่วนด้านนอกเมืองตอนนี้นั้นผู้คนในตลาดกำลังตะโกนโวกเวกขับไล่ขอทานตัวเหม็นซึ่งนั่นก็คือปีศาจหนูที่ออกจากท่อมาดูโลกภายนอกเขาเผลอวิ่งชนหวยซ่านพอส่องเหรียญดูหวยซ่านก็รู้ทันทีว่าเขาคือปีศาจหนู หวยซานมาหาอาจารย์ที่ทำสมาธิอยู่ในรูปปั้นใต้ต้นไม้ใหญ่แต่เรียกเท่าไหร่อาจารย์ก็ไม่ยอมออกมาสักทีนี่ก็ปาเข้าไปเจ็ดวันแล้วกลัวว่าอาจารย์จะนอนตายเอ้งเมงอยู่ในนั้นหวยซานรีบหาไม้มาทุบรูปปั้นหัวหลุดไปอาจารย์โผล่ขึ้นมาบอกว่าหนวกหูจะตายอยู่แล้วมีเรื่องอะไรนักหนาเขาไม่ได้บำเพ็ญเพียรครั้งแรกสักหน่อยไม่ชินสักทีนะเจ้าหนะ่ะเขาเลยบอกอาจารย์ว่าเลิกเก็บตัวได้แล้วมีใต้เท้าคนหนึ่งให้พวกเขาไปช่วยจับปีศาจ อาจารย์เลยบอกว่าช่วยคนเป็นกรรมกำจัดปีศาจก็เป็นกรรมพูดไปงั้นแหละสุดท้ายอาจารย์ก็ไปช่วยเขาอยู่ดีจะพูดเพื่อ แล้วพอเดินทางมาถึงบ้านใต้เท้าตรวจดูอาการก็ทราบว่าสาเหตุมาจากพิษของปีศาจหนูร้ายสมุนไพรทั่วไปไม่สามารถรักษาได้นอกจากจะใช้หางของปีศาจแมวเป็นยารักษาจากนั้นภาพตัดมาที่เทียนเป่าเขานั่งคิดวนอยู่คนเดียวที่ได้ยินข่าวมาว่าหลายเดือนมานี้แถวๆเมืองมักจะเกิดคดีคนหายบ่อยๆลูกน้องเขาก็ได้ส่งคนไปสืบประวัติของนางระบำคนนั้น และวันนี้ได้ส่งคดีเก่ามาให้เขาหนึ่งม้วนเป็นคดีของสตรีชาวนาตระกูลอินที่ออกเรือนกับข้าบดีท่านหนึ่ง และเลือกวันที่สามเดือนสิบเป็นวันยกเกี้ยวรับเจ้าสาวเพื่อมาเข้าพิธีแต่ไม่คิดว่าจูจ่ๆจะมีปีศาจแมวบุกเข้ามาทำร้ายขาบวนรับเจ้าสาวตายเกือบทุกคนยกเว้นเจ้าสาวที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเขาเห็นท่าทางของนางระบำปีศาจแมวเมื่อคืนก็พอจะเดาเรื่องราวออกเขามาพูดให้นางฟังนางก็ตีมือบอกว่าทุกคนหาว่านางหายตัวไปงั้นหรอเทียนเป่าเลยบอกว่าเป็นเธอที่หายตัวไปไม่ใช่นางในตอนนี้ เทียนเป่าเล่าต่อว่าคนยกเกี้ยวที่รอดมาได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแมวสิงร่างให้ฟังนางรู้สึกไม่พอใจที่เขาจับได้บอกกับเขาว่างานที่เขามาหานางเพื่ออยากจะแก้แค้นให้ความรักอย่างนั้นเหรอกลับกันแต่ก่อนเขาเคยได้ยินว่าปีศาจแมวจะดูดกินผิวหนังของคนอื่นเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวแน่ๆแ,แต่พอได้เห็นนางนางเป็นปีศาจแมวที่งดงามมากๆนางแอบดีใจนิด,นด แล้วถามเขาว่าชอบนางนั้นเหรอเทียนเป่าก็ตอบอย่างไวเลยว่าชอบนางก็บอกอีกว่าแต่นางไม่ใช่คนที่เขาเคยรู้จักเทียนเป่าเลยบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักเธอจริงๆสักหน่อยตอนนี้เขารู้จักกับนางจริงๆเขาเอาหน้าคลอเคลียใกล้ๆนางนางบอกอย่าใจร้อนตอนนี้เขาน่ะอยากจะอยู่กับปีศาจแต่จิตใจมนุษย์คาดเดาได้ยากยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานซะอีกนางไม่ไว้ใจเขาหลังจากนั้นพอตกดึก ภาพตัดมาที่ห่วยซ่าและอาจารย์ของเขามาลากศพแห้งขึ้นจากน้ําอาจารย์บอกว่าเป็นฝีมือของปีศาจแมวอีกแล้วเขาสงสัยว่าในเมืองที่รุ่งเรืองแบบนี้นางปีศาจแมวจะซ่อนตัวอยู่ได้ยังไงพลังของนางจะต้องมีมากแน่ๆขณะนั้นเองจังหวะที่ชายหญิงทั้ง4ี่กำลังนั่งคลอเคลียนางระบำอยู่นางระบำปีศาจแมวใช้หางของนางทำร้ายและดูดเลือดของพวกเขาเพื่อสืมซับพลัง โดยมีเทียนเป่านางจ้องนางอยู่นางถามว่าดูโหดร้ายหรือเปล่าเขาส่ายหัวนางเลยบอกว่านางกับเขารสนิยมเหมือนกันปีศาจแมวอย่างพวกนางพยายามซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวหนังมนุษย์ใช้ชีวิตให้เหมือนพวกมนุษย์ แต่พวกมนุษย์เองกับใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ป่าพอพูดจาเข้าหูพึ่งพอใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งคู่ก็เล่นระบำปีศาจแมวอย่างเมามันไปหนึ่งยกโดยการเริงระบำนั้นอยู่ในสายตาของเหมาฉิวเธอหวนคิดถึงคำที่ท่านน้าเคยบอกเอาไว้ว่าหางของพวกเขาจะงอกทุกๆ9ปีเพื่อยืดอายุไขแต่นี้เธอ16ปีแล้วยังไม่มีสักหางเหมาฉิวก็กังวลเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงนางเลยบอกให้เธอต้องเรียนรู้ที่จะไล่ล่า เธอก็เริ่มแผนการทันทีโดยการโดดเข้าใส่มนุษย์ชายท่านหนึ่งพอเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นแหละก็บอกว่าเหม็นเราก็รีบหนีไประหว่างนั้นเทียนเป่าที่จัดกันไปหนึ่งยกแล้วเขาถามนางว่าปกติพวกนางมีอายุไขกันนานไหมก็นานกว่ามนุษย์นางว่าเขาเลยเสียดายที่เขานั้นอาจจะตายก่อนเพราะเขาจะต้องเอาแต่ติดพันนางจนกว่านางจะตายนั่นแหละปากหวานนักนะถ้านางเปลี่ยนผิวหนังเมื่อไหร่เขาจะยังชอบนางอยู่ไหม เขามั่นใจถามนางว่าพน,นันกันไหมละ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะติดพันนางไปเรื่อยๆตัดภาพมาที่เหมาฉิวอีกครั้งระหว่างที่เธอกำลังขายดอกไม้อยู่ปีศาจหนูเห็นดอกไม้ในตะกร้าของเธอเขาวิ่งเข้าไปขโมยมันมาอย่างรวดเร็วเหมาฉิวไม่ยอมแพ้วิ่งตามเขาไปเรื่อยๆจูจ่ๆมีหางหนึ่งเกี่ยวเขาลงท่อไป ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหวยซ่านรู้เห็นทั้งหมดและหางที่ดึงเขาลงไปก็เป็นแม่ของบีศาสตร์หนูนั่นเองแม่ไม่อยากให้เขาขึ้นไปข้างบนแม้เขาจะบำเพ็ญเพียรตั้งแต่เด็กจนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ในสายตาของมนุษย์คนอื่นก็เหม็นสาบเขาอยู่ดีนั่นแหละแม่ไม่อยากให้เขามีจุดจบเหมือนลูกพี่ลูกน้องของเขาที่ตอนนี้เหลือแต่ซากกะโหลก ดานหยวนจื่อกับเสี่ยวเหยเขากุดดินไปบ่นร้อนไปกะจะให้เธอใช้เวทมนต์ช่วยเธอก็บอกว่าเธอเหลือแค่หางเดียวแล้วเธออ่อนแอเกินไปเธอบอกให้เขาเอาผ้าที่เธอเย็บไปขายเอาเงินไปซื้อของที่เขาอยากกินเถอะพอออกไปตลาดเขาเห็นป้ายประกาศตามหาปีศาจแมวหากใครหาเจอจะให้รางวัลเป็นทองหนึ่งร้อยตำลึงเป็นไตเท้าที่ป่วยอยู่นั่นเองที่เป็นคนติดประกาศ ตอนแรกหยวนจื่อก็ไม่ได้คิดอะไรเดินผ่านไปไม่ได้สนใจด้านเทียนเป่าเขาเห็นว่านางระบำปีศาจแมวกำลังทําแผลอยู่ก็เขาไปถามอย่างเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่านางเลยถามเชิงลองใจว่าถ้านางไม่ได้หน้าตาแบบนี้แล้วหรือนางเปลี่ยนผิวหนังเขาจะยังรักนางอยู่ไหมเทียนเป่าก็ยังยืนยันคำเดิมว่ารัก เขาวอาแว์คงอยากจะจัดอีกรอบมั้งแต่นางไม่ยอมเขาเลยบอกว่าตอนนี้ใต้เท้ามีประกาศตามหาตัวปีศาจแมวเพื่อจะเอาหางของพวกเจ้าไปรักษาโลกของเขานางได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเทียนเป่าอาสาจะจัดการเขาให้แต่นางก็ห้ามไว้ก่อนบอกว่าเขาก็เป็นแค่มนุษย์ที่กลัวตายคนหนึ่งยังไม่ใช่ศัตรูที่เธอกังวลหรอกเขาสงสัยว่านางมีคนที่กลัวด้วยหรอ ตัดภาพมาที่เหมาฉิวเธอลงมาตามหาปีศาจนูจนเจอที่ซ่อนบังคับให้เขาคืนดอกไม้มาพอมองไปก็เห็นว่าเขาเอาดอกไม้มาปลูกในท่อนี้แต่มันดูเหี่ยวเฉาตายไปหมดจนเขาอดน้อยใจไม่ได้ถึงดอกไม้จะหอมแค่ไหนพอมาอยู่กับเขาก็เหม็นเน่าทุกทีเหมาฉิวยิ้มแล้วขยบเข้าไปใกล้เขาไม่ได้รู้สึกเหม็นเขาเลยสักนิดและถามว่าดอกไม้นี้เขาจะเอาไปให้ใครให้เธอหรือเปล่า ยิ่งเขาพยายามขยับออกห่างจากเธอเท่าไหร่เธอยิ่งขยับเข้าไปใกล้กว่าเดิมบอกว่าชอบกลิ่นตัวของเขามากเลยมันหอมมากเธอบอกว่าโทษฐานที่เขาขโมยดอกไม้ของเธอเขาจะต้องช่วยเธอขายดอกไม้เขาก็หัวเราะถ้าให้เขาช่วยขายคงขายไม่ได้สักดอกแน่คนบนนั้นรังเกียจเขาจะตายแต่เธอไม่ได้รังเกียจนี่เขายิ้มออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ภาพตัดมาที่หยวนจืออีกครั้งเขาได้ยินชาวบ้านคุยกันเรื่องประกาศ ว่าไต่ถถวเพิ่มเงินรางวัลเป็นทองคำห้าร้อยตำลึงแต่เขาก็ตัดสินใจเดินผ่านมันไปอีกครั้งเขาวิ่งมาหาเสี่ยวเหย่หน้าตาตื่นพร้อมกับชาวบ้านที่วิ่งไล่ตามเขามาก็เขาดันไปตกปลาในบ่อชาวบ้านมานี่นาเสี่ยวเหย่เข้าไปช่วยเขาไว้จัดการพวกนั้นราบคาบพูดกับเขาว่าทำไมต้องไปขโมยปลาด้วยมันคุ้มกับการโดนรุมกระทืบงั้นเหรอ เธอทำให้เขามีชีวิตอีกครั้งแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเขาก็ยังเป็นไอ้ขี้แพ้เหมือนเดิมเธอเลยบอกว่าเธอเป็นแค่แมวตัวหนึ่งมีแค่ปลาก็พอแล้วไม่ว่าจะจนหรือรวยก็ไม่สู้ชีวิตที่มีปลากินหรอกเขาเลยว่านั่นสินะเธอเป็นแมวนี่นาเธอก็เลยไม่เข้าใจ วันต่อมาเมาฉิวเดินเดร็กกระลีลงมาหาปีศาจนูอีกครั้งเธอชวนเขาออกไปเที่ยวแปลงร่างเป็นแมวยักษ์ตัวโตวพาเขาขึ้นหลังแล้ววิ่งไปรอบเมืองพาเขาขึ้นไปบนหลังคาเมืองที่สูงลิว่วปีศาจนูตื่นเต้นเขาไม่เคยขึ้นมาที่ที่สูงขนาดนี้เลยเธอเลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะพาเขาไปที่ที่ดีและสูงกว่านี้อีก เขาชี้ให้เธอดูนั่นดูนี่อย่างสนุกสนานเธอก็เลยเรียนแบบท่านนาที่เห็นนางทํากับเทียนเป่าเธอเอาผ้ามาคุมตัวเขาแต่เขากลับกลัวผักเธอออกเธอหมดมูดโรแมนติกเลยทีนี้งอนตุ๊บป่องเดินหนีไปหลังจากนั้นด้านเทียนเป่าเองเขาเดินเข้ามาในห้องมีนางระบำท่านหนึ่งรายรำยั่วยยุเขาอยู่พอเปิดหน้าออกมาเป็นหญิงที่เขาไม่รู้จักเธอทำท่าทางเหมือนนางระบำปีศาจแมวที่เขารู้จัก แต่เทียนเป่าดมกลิ่นดูก็รู้ว่าไม่ใช่เขาบีบคอหญิงคนนั้นแล้วถามว่านางอยู่ที่ไหนนางทนไม่ไหวปรากฏตัวออกมาต่อหน้าเขาแล้วบอกว่าถ้าเขายอมเธอจะสิงร่างผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนี้แล้วติดพันอยู่กับเขาตลอดไปเทียนเป่าไม่ตอบอะไรเขายื่นมือไปบีบคอผู้หญิงคนนั้นจนสลบไปแล้วบอกกับนางว่าต่อไปนี้อย่ามาเล่นกับเขาเช่นนี้อีกพูดจบ เทียนเป่าก็เดินออกไปเลยหนางรีบตามไปกอดรัดเขาเอาไว้กลัวว่าเขาจะทิ้งไปจริงๆเขาหันไปกอดนางและบอกว่าจําไว้ว่าจะไม่มีใครแทนที่นางได้นางเลยเล่าให้เขาฟังว่านางไลาลาดูดกินจิตของพวกมนุษย์ก็เพื่อรักษาร่างกายนี้เอาไว้แต่สุดท้ายมันก็ยังน้อยไปอยู่ดีเขาเลยถามว่าต้องกินอะไรถึงจะมากพอ นางเลยบอกว่าปีศาจหนูไม่ก็นักเวทที่บำเพ็ญเพียรมานานแต่นางก็ไม่กล้าขนาดนั้นหรอกเพราะถ้าเจอนักเวทเก่งๆนางก็สู้ไม่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นภาพปัดมาที่ปีศาจหนูเขากำลังจะกินน้ำในบ่อแต่ถูกหวยซ่านดักเอาไว้ก่อนเขาถามปีศาจหนูว่าเดี๋ยวนี้เขาเห็นอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งตลอดเลยรู้หรือไม่ว่านางเป็นปีศาจแมวเขาพยักหน้าเขารู้ดีหวยซ่านเลยบอกว่า แปลกดีเขาเป็นหนูแต่นางเป็นแมวอยู่ด้วยกันได้ยังไงไม่ลนหาที่ตายเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเหรอปีศาจหนูก็พูดอย่างมั่นใจว่าเธอไม่กินเขาหรอกหวยซ่านบอกอีกว่าอย่ามั่นใจเกินไปตอนนี้ไม่กินอนาคตก็ต้องกินอยู่ดีเธอจะมอมเมาช่วงชิงกายเนื้อดูดกินจิตและโลหิตของผู้อื่นนี่เป็นนิสัยของปีศาจแมว แต่ปีศาจหนูก็ยังเชื่อใจว่าเธอไม่กินเขาหรอกขนาดหวยซ่านเป็นนักเวทยังไม่ทำร้ายเขาเลยหวยซ่านก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันก็คือเรื่องจริงแต่เขาเลือกได้ไงพวกเจ้านะ่ะเลือกไม่ได้ที่จะเป็นหรือไม่เป็นแต่ถึงอย่างนั้นปีศาจหนูก็ไม่สนใจบนโลกนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่คอยรับฟังเขาถึงแม้เธอจะกินเขาจริงๆเขาก็ยอม จังหวะนั้นเองที่หวยซ่านมองอย่างอื่นอยู่เลยไม่ได้สนใจที่เขาพูดเขาเลยชี้ให้หวยซ่านมองไปที่อื่นแล้วแอบขโมยเล่าแล้วหนีไป ตัดภาพมาที่หยวนจืออีกครั้งครั้งนี้เขาเห็นพวกชาวบ้านซุบซิบดินทาวา่าไต่ถาวเพิ่มเงินรางวัลเป็นทองพันตำลึงเขาทนไม่ไหวอีกแล้วพอเห็นเงินเข้ามาล่อตาล่อใจเขาวิ่งเข้าไปแทรกทุกคนแล้วบอกว่าเขามีเบาะแสของปีศาจแมวเขาเลยถูกนำตัวมาหาไต้เท้าพร้อมหวยซ่าและอาจารย์ของเขา หยวนจื่อบอกกับทุกคนว่าเขาเคยเจอปีศาจแมวจริงๆแต่ก่อนเธอมีสองหางแต่ตอนนี้เหลือแค่หางเดียวเขาโดนเสน่ห์ของเธอล่อลวงให้เป็นผ้ารับใช้ถูกเธอดูดกินจิตและโลหิตทุกวันจนเขาผอมแห้งไปหมดเหมือนตายทั้งเป็นอาจารย์เลยว่าตายทั้งเป็นงั้นเหรอเขาหัวเราะเยาะหันไปบอกกับไต้เทาว,ว่าบนตัวของหยวนจือ่อมีกลิ่นของปีศาจแมวร้อมรอบอยู่จริงทั้งคู่ไม่ใช่แค่พบหน้าแต่ยังมีความใกล้ชิดทางกายกันด้วย แต่เขาไม่ได้โดนเธอล่อลวงถ้าเขาถูกวิชาของเธอเข้าจริงๆจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมาที่นี่ยังไม่ยอมพูดความจริงอีกอาจารย์ว่าหยวนจื่อเลยเล่าความจริงให้พวกเขาฟังเรื่องที่เธอใช้หางแลกชีวิตของเขามาแต่เขาเป็นมนุษย์ไม่ได้เล่าเรียนมาเพื่อจะอยู่กินกับปีศาจเขาต้องการมีชีวิตที่มั่นคงร่ำรวยอาจารย์เลยบอกว่าจะสอนเขาให้ใช้คำสอนแห่งรักกับแมวดำตัวนั้น ให้เขาหลอกล่อเธอออกมาที่เหลือพวกเขาจะจัดการเองหยวนจื่อจึงรีบหันไปขอบคุณอาจารย์อาจารย์ปฏิเสธบอกว่าไม่ต้องขอบคุณหยวนจื่อเป็นคนประเภทที่เขารังเกียจที่สุดที่ช่วยก็เพราะว่าเราต่างก็เป็นมนุษย์เท่านั้นหลังจากนั้นหวยซ่านถามอาจารย์อย่างไม่เข้าใจว่าเราจะไปช่วยเหลือเขาทำไมแล้วการที่เราทำร้ายปีศาจก็เป็นการสร้างกรรมไม่ใช่หรอ อาจารย์เลยบอกว่ามนุษย์มีทั้งดีทั้งชั่วปีศาจก็เหมือนกันปีศาจบางตัวถึงจะหลุดพ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ธรรมชาติก็ยังหลงเหลือสัญชาตญาณที่สามารถทำร้ายคนอื่นได้อยู่ดีไม่เกี่ยวว่าจะดีหรือชั่วตัดภาพมาที่ปีศาจหนูและเหมาชิวอีกครั้งเธอยังไม่ยอมหายงอนเขาสักทีเขาเลยเอาเหล้ามาอวดเธอเห็นเหล้าก็ตื่นเต้นลืมเรื่องที่งอนเขาไปเลยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ชวนกันดื่ม พิสุราและความมึนเมาทำให้เหมาฉิวลืมตัวจุ๊บไปที่แก้มของปีศาจหนูและเผลอกัดไปที่แขนของเขาจนเป็นรอยระหว่างนั้นหยวนจื่อเขาหลอกล่อเสี่ยวเหย่มาที่ร้านชุดแห่งหนึ่งแล้วว่าเขาวาดฝันไว้ว่าอยากจะจัดงานแต่งงานกับเธอสักครั้งเขาก็ลืมไปว่าตอนนี้เขาไร้ตัวตนไปแล้วแต่เสี่ยวเหย่ไม่ได้สนใจบอกว่าเราไปจัดงานกันที่บ้านก็ได้เธอไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นหรอก พอเธอเปลี่ยนชุดเสร็จออกมาเขาบอกกับเธออย่างรู้สึกผิดและเสียใจว่าก่อนคืนแต่งงานเจ้าบ่าวต้องไม่เจอกับเจ้าสาวเขาขอโทษเธอหลังจากนั้นเขาใช้วิชาที่อาจารย์สอนล็อกตัวของเสี่ยวเหย่ไว้เธอได้แต่มองหน้าหยวนจืออย่างรู้สึกผิดหวังว่าทําไมเขาต้องทํากับเธออย่างนี้ด้วยไม่นานอาจารย์เดินออกมาใช้คาถาทําให้หางของเสี่ยวเหย่โผล่ออกมาและตัดหางของเธอในที่สุด หลังจากที่หางของเธอถูกตัดไปร่างกายของเธอก็อ่อนแอลงเรื่อยๆเธอหันไปท่องกรอนที่หยวนจื่อเคยแต่งให้เธอฟังก่อนที่ร่างของเธอจะสลายหายไปหยวนจื่อร้องไห้ออกมาอย่างไร้สติแล้วภาพก็ตัดมาที่ปีศาจหนูอีกครั้งเขานอนโซมร่างกายไร้เรี่ยวแรงนั่นเป็นเพราะรอยกัดที่เหมาฉิวกัดเขาเธอร้องไห้ข้าควรขอโทษเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะดูดกินจิตและเลือดเนื้อของเขาแต่เขาไม่ได้โทษเธอเลยสักนิด ถ้าไม่มีเธอชาตินี้เขาคงต้องอยู่ใต้ดินตลอดไปการใช้ชีวิตแบบนั้นจะมีความหมายอะไรล่ะเธอพาเขาขึ้นมาที่สูงที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเป็นไปได้ชาติหน้าเธออยากเกิดเป็นหนูเหมือนกับเขาเขาเลยบอกว่าอย่าเลยให้เขาเป็นแมวแทนดีกว่าเราอาจจะได้ไปจับหนูด้วยกันก็ได้เหมาฉิวชวนเขากระโดดลงไปตายพร้อมกันเพื่อจะได้ไปเกิดชาติหน้าด้วยกัน หวยซานที่กำลังนั่งวาดรูปอยู่มองเห็นพวกเขาบนหลังคาก็ตกใจที่ทั้งคู่กระโดดลงมายังไม่ทันจะถึงพื้นหางของเหมาฉิวงอกออกมาพอดีทำให้ปีศาจหนูตกลงมาตายเพียงผู้เดียวเธอร้องห่มร้องไห้ขอให้เขาฟื้นขึ้นมาท่านนาเห็นแบบนั้นก็เดินเข้ามาหาเธอในที่สุดหางแรกของเธอก็งอกออกมาแล้ว เธอต้องจดจำเอาไว้ว่าวันที่หางแรกของเธองอกออกมาเธอได้มันมาได้ยังไงในฐานะของปีศาจแมวไม่ช้าหรือเร็วเธอก็ต้องเรียนรู้การจับเหยื่อหนังไดมอ้พาพช็ดหน้าผืนนั้นให้กับเหมาฉิวผ่านมาหลังจากนั้นไม่นานเหมาฉิวเข้ามารายงานท่านนาว่ามีนักเวทมาที่เมืองนี้เธอถามไปว่าชื่ออะไรเหมาฉิวบอกว่าคนหนึ่งชื่อหลิวจือ่อเธอกลัวเหลือเกิน ท่านนาบอกว่าไม่ต้องกลัวเธอมีแค่หางเดียวพวกเขาไม่รู้หรอกสองสามวันนี้เธออย่าเพิ่งมาหานางก็แล้วกันวันต่อมาเทียนเป่าออกมาเดินข้างนอกบังเอิญเดินผ่านหวยซ่านและอาจารย์ทั้งคู่ได้กลิ่นปีศาจแมวออกมาจากตัวของเขาอาจารย์จัดสะกดรอยตามเขาไปแต่หวยซ่านขอไปด้วยเขาโดนอาจารย์เบิร์ดกะโหลกไปหนึ่งที เขาเคยสอนไว้ว่าอย่างไรการแม้หางของปีศาจแมวจะล้ำค่าแต่ดวงใจของมนุษย์กลับมีพิษมากกว่าอุย๋ยซานไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดอาจารย์เลยบอกว่าเดี๋ยวโตวขึ้นก็เข้าใจเองแล้วเดินหนีไปอาจารย์มาที่ตำหนักของนางระบำปีศาจแมวเข้ามาก็รู้ทันทีว่าเป็นแผนของนางที่หลอกล่อให้เขาเข้ามา ทั้งคู่พูดยั่วอารมโมโหกันไปมาเรื่อยๆก่อนจะลงไม้ลงมือออกวิชาต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายจนอ่อนแรงกันทั้งคู่อาจารย์ใช้ไม้ตายสุดท้ายใช้เพลิงอัคคีจนทำให้ตําหนักมอดไหมในตัวเขาเต็มไปด้วยเพลิงกําลังจะเดินเข้าไปหานางแต่เทียนเป่ากระโดดเข้ามาล็อกคอเขาไว้ก่อนนางบอกอย่างเป็นห่วงว่าให้เทียนเป่าปล่อยมือบอกว่าตัวเขาจะมอดไหมไปกับอาจารย์ด้วย อาจารย์คิดได้ว่ามนุษย์ทำเรื่องที่ไม่ควรแต่ปีศาจกลับมีหัวใจแห่งรักอะไรคือความถูกต้องและความผิดบาปกันแน่อาจารย์จึงได้ปลดคาถาและสิ้นใจไปในที่สุดหลังจากนั้นหวยซานวิ่งเข้ามาหาอาจารย์เจอเทียนเป่าที่นั่งอยู่เอ,อ่ยขึ้นมาว่าเขาไม่คิดจะล้างแค้นหน่อยเหรอหวยซานเลยบอกว่าปีศาจไม่ได้ฆ่าอาจารย์เขาแต่มนุษย์นั่นแหละเป็นคนฆ่า ตอนนี้คนที่ฆ่าอาจารย์เขาก็ตายไปแล้วจะให้เขาล้างแขนกับใครละ่ะเทียนเป่าก็พูดขึ้นมาว่าใครบอกว่าข้าตายแล้วหวยซ่านรู้ว่านั่นไม่ใช่มนุษย์เลยบอกไปว่าอาจารย์เขาตายด้วยฝีมือมนุษย์หากเขาเป็นมนุษย์ก็ให้ทางการจัดการเถอะพูดจบเขาก็อุ้มร่างของอาจารย์ออกไปทิ้งให้นางปีศาจแมวในร่างของเทียนเป่านางลูหางตัวเองอยู่อย่างนั้นสักพักพวกทางการเข้ามาคุมตัวเขาไป ก่อนหน้าที่นางปีศาจแมวจะเข้ามาอยู่ในร่างของเทียนเป่าเทียนเป่าเขาบอกกับนางว่าจำที่เขาเคยพนันไว้ได้ไหมว่าเขาจะตามระรานางไปตลอดในเจ้ามีค่าในค่ามีเจ้าหลังจากนั้นเทียนเป่าจูบนางร่างของนางก็สลายไปวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในตัวของเขาและในระหว่างที่หวยซ่านเข็นอาจารย์ของเขาออกมาได้เจอเข้ากับเหมาฉิว เขามอบรูปที่เขาเคยวาดแมวนั่งอยู่กับหนูบนหลังคาให้กับเธอพอเธอเปิดดูก็ร้องไห้ออกมาและปล่อยภาพนั้นลอยขึ้นฟ้าไปจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าขานตำนานปีศาจแมวไม่ว่าจะเป็นคนหรือปีศาจต,ต่างก็มีความดีความชั่วอยู่ในตัวไม่ต่างกันบางทีมนุษย์อาจจะน่ากลัวกับปีศาจด้วยซ้ำไป